จากโจทย์นะครับ a คูณ3บวก2เท่ากับ20นะครับแล้ว a หาร3บวก7เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็มาแก้สมการตัวแรกเลยนะครับเพราะว่ามันมีผลลัพธ์อยู่แล้วโอเคไหมครับโอเคพี่ดึงโจทย์ลงมาเนาะ a คูณ3บวก2เท่ากับ20a คูณ3เท่ากับ 3a นะครับบวกด้วย2 202ตรงนี้ย้ายฝั่งมาจากบวกจะกลายเป็นลบนะครับย้ายฝั่งมาตรงนี้เป็น20ลบ2เท่ากับ 3a ครับ20ลบ2เท่ากับ18 a เนี่ยย้ายฝั่งมาฝั่งนี้จากคูณจะเปลี่ยนเป็นหารใช่ไหม313 368ดังนั้น a มีค่าเท่ากับ6โอเคไหมครับแล้วเราเอา a มีค่าเท่ากับ6เนี่ยมาแทนค่าในสมการตัวนี้พี่เปลี่ยน a กลายเป็น6นะ6หารด้วย3บวกด้วย7จำได้ไหมครับถ้าโจทย์มีบวกลบคูณหารอยู่ในโจทย์เดียวกันเนี่ยเราต้องทำคูณหารก่อนนะครับพี่ก็ใส่วงเล็บนี้ไปเนาะเท่ากับเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้นะเท่ากับเท่าไหร่ยังไม่รู้อ้าว6หารด้วย3มีค่าเท่ากับ2ใช่ไหมบวกด้วย7 2บวก7มีค่าเท่ากับ9คำตอบคือ9ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ